ียนหานาเรลมแรงเออชอบมาวันก่อนเห็นบอกอยากได้ผัวฝรั่งร้องแต่เพลงไทยแล้วมันจะได้ได้ไงวะมันต้องร้องเพลงฝรั่งมันจะอินเตอร์นี่มันต้องอินเตอร์อินเตอร์ใช่ไหมล่ะอ่ะเดือนหานาจะเป็นกระเทยเล่นไปยาอ่อนอีกเนาะหายากเนี่ยก็หายยากตลกป่ะตลกไปป่ะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวพี่ทิพย์ขอตัวกลับก่อนดีกว่านะคะได้ค่ะไปนะคะคุณโนค่ะแล้วเจอกันค่ะเอาตดโอ้ตายแล้วน้องพี่มาตดพี่ก๊อฟนี่แล้วมาตดแตกใส่บ้านเขาเอาต่ออ้าวทิพย์คู่นี้ไม่เบื่อกันบ้างหรือไงคะเจอหน้ากันเอาต่ออ้าวทิปเปลี่ยนได้ปะขอให้เปลี่ยนได้ปะกลับมากลับไปดีนะขอบคุณนะต่อโทรไปก็ไม่รับไลน์ไปก็ไม่ตอบพอใจจะบอกว่าพี่ทิพย์เนี่ยเขาไม่อยู่ที่บ้านเราให้กลับมาโทรศัพท์แบตหมดอ่ะเสียงอะไรอ่ะพอดีเพิ่งชาร์จในรถอ่ะเอาตัวนะครับผมแบตหมดหรือไม่อยากเจอหน้ากันแน่คะพอใจก็อย่างที่ต่อมันเคยพูดแหละว่าของนี้มันต้องใช้เวลาบ้างก็ให้เวลามันหน่อยเถอะเนาะนานแล้วว่ะพี่หนูไอ้เม้งเดี๋ยวที่ตากยกทรงที่ระเบียงแล้วเหรอเฮ้ยไปเอามาจากไหนอะพี่ต่อไม่ใช่ของพอใจนะของน้องพอใจต้องเฟิร์สบาร์ค่ะบิ๊กไซส์อย่างเงี้ยไม่ใช่แน่น้องต่อหรือเปล่าแล้วทำเป็นเลิมแอบพาสาวไปกระตือระเบียงวะเนี่ยเออว่ะจำไม่ได้ไหนขอดูหน่อยสิใหญ่นะแกนี่คิดได้ไหมคนที่จะเจอใครเพื่อยังไม่อยากเจอเลยจะให้พาสาวมาพิจารณาอะไรในบ้านบ้าเท่าไหร่อ้าวก็แกพี่ดำเป็นคนเดียวแล้วเนี่ยเลิกไปต้องมาใจขาดเลยค่ะอ้าวในบ้านเหลือผู้ชายคนเดียวนะจ๊ะฮะไม่ใช่ถ้าไม่เอาลูกใครของใครไม่ใช่อยู่ด้วยกันตลอดนี่เฮ้ยมีผู้ชายอีกคนนึงค่ะนี่ไงผมเปล่านะครับสวัสดีครับมาพอใจหรือเปล่าโดนใจฉันเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะขอโทษนะคะคือว่าข้าพเจ้าลืมไปอะค่ะว่าจะลงมาเอาของคือไม่ทราบว่ามีอะไรตกลงมาที่ระเบียงบ้านคุณบ้างไหมคะใช่อันนี้หรือเปล่าคะหล่นลงมาที่นี่จริงๆด้วยโอ้โหสรุปนะคะขอบคุณนะคะไม่เป็นไรครับข้าวผัดค่ะเพิ่งย้ายมาอยู่ข้างบนเนี่ยค่ะผมไปต่อครับอยู่ชั้นล่างนี่มานานแล้วป๊อปค่ะกระเทยสวยที่สุดในย่านนี้ด้านนู้นก็พอใจนะครับน้องสาวผมแล้วก็นู่ห่างแฟนน้องสาวสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักนะคะยินดีได้รู้จักครับขอตัวก่อนนะคะเชิญครับอุ้ยจะกลับห้องอะค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าเอาสไปไม่เป็นเลยไม่ใช่นะอย่างนี้เขาเรียกว่าเสน่ห์ผมเนี่ยมันแรงฉุดไม่อยู่ต่อว่าอะไรบางทีต่อจะไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อที่จะได้เจอกับความรักแบบนั้นก็ได้นะต่อ
ากเลยนะทิพย์เชื่อว่าต่อจะต้องได้เจอคนคนนั้นแน่ๆแต่ถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ได้เจอต่อก็ยังมีน้องสาวที่น่ารักอย่างน้องพอใจมีเพื่อนๆที่รักต่อแล้วต่อก็จะมีทิพย์อยู่ข้างๆเสมอนะขอบคุณมากนะทิพย์พี่เพราะว่าพี่หมอเนี่ยแกคงอยู่ตาลายได้อีกไม่นานหรอกอาจจะอยู่ตาลายได้อีกไม่นานก็จริงแต่แกจะตายนะบัดเดี๋ยวนี้สองเล่มนี่ยังไปนะเห็นโทรมาแต่เช้าแล้วครับบอกว่าเขาปวดหลังเหมือนหลังเขาหลุดอะไรสักอย่างครับยังช่วยไม่ได้นะฝากไปให้ยมด้วยต่อปากต่อปากโอ้ยสักกะลินไม่อยู่ครับกูซวยพี่ต่อครับแล้วที่พี่ต่อต้องไปหาลูกค้าตอนบ่ายนี้ผมต้องไปด้วยไหมครับไปด้วยกันสิออกสักบ่ายสองก็ได้โอเคครับพี่ต่อพี่จะไปสอนงานมันทำไมเนี่ยเป็นผมนะถ้าผมรู้อีกอย่างนะผมจะสอนมันอีกอย่างไปให้มันโง่เป็นควายพี่น้องครับน้องต่อเขาไม่ได้ชั่วเหมือนมึงนะครับทำไมพ่อเขาถามจริงๆมึงกับไอ้ยงมันไปจงเกียจจงจังอะไรน้องคันเทพเขาวะหรือว่าเขาไปขี้สารคาบ้านพ่อมึงเนี่ยอยากไฟอยากไฟอยากไฟอู้อยากไฟกับว่าอู้เครียดมาจังฟังตรงดีนะมึงแย่งแฟนพี่มันแย่งแฟนผมแทงมันไส้ไหลอยากไฟโอ้โหว่าอย่ามาทำมาเลยมันแย่งแฟนมึงไม่ทันหรอกเพราะแฟนมึงโดนแย่งมานานแล้วอยากไฟบอกตรงพี่เห็นหน้าแล้วมันไส้มากเลยงานนี้แล้วโดนไฟดูท่ามันเล่นใครไม่เล่นมาเล่นกับนักเลงเก่างานนี้ต้องมีเสียเลี่ยนเดี๋ยวหาอาวุธก่อนเฮ้ยเอาแป๊บนึงต้องมีอาวุธเลยวะเออนี่ไงเจอแล้วอาวุธนี่เดี๋ยวผมจะเอาหมุดเนี่ยนี่วางลงบนเก้าอี้มันนี้นะพอมันลงมานั่งก้นจิ้มปุ๊บเลือดพุ่งปิ๊ดเสียเลือดไอ้เมื่อไหร่มึงจะเลิกนิสัยแกล้งคนรับหลังสักทีวะพี่น้องครับเฮ้ยพี่นักเลงอย่างผมอะไม่เคยทำอะไรซึ่งหน้ากูรอดกันตลอดนี่พี่ต่อบอกตรงที่เข้าใจเนาะพี่รักพี่ทิพย์แล้วพี่ทิพย์เป็นคนดีมากอะแต่ว่าคนดีที่เขามีผัวใหม่ไปแล้วพี่ลืมว่าเฮ้ยที่พูดนี่ก็มีเหตุผลไว้พี่น้องครับแล้วไอ้ที่น้องชมพู่ก็หนีไปมีผัวใหม่เป็นฝรั่งเนี่ยมึงลืมได้ปะวะร้องไห้ทุกคืนไฟอยากไฟแรงเว้ยไปสอนเขาแต่ละอย่างเข้าตัวเองทั้งนั้นนี่พี่น้องต่อครับผมเข้าใจนะครับว่าการที่ลืมคนที่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับพี่น้องครับแต่ชีวิตคนเราอ่ะมันยังต้องดำเนินต่อไปครับพี่น้องถ้าตรงนี้เราแก้ไม่ได้ผมว่าเราเดินหน้าต่อไปดีกว่าครับพี่น้องครับThank you.
ยินทำไมเห็นไม่ถูกสิเรื่องนี้เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันโทษใครไม่ได้หรอกมันก็ต้องโทษไอ้คนที่มันมาทีหลังแล้วมันทำให้ครอบครัวคนอื่นเขาแตกแยกอยากจะบอกไว้ละเกินนะว่าพี่ของเราเนี่ยเขารักพี่ทิพย์มากแล้วเขาไม่มีวันตัดใจจากพี่ทิพย์ได้หรอกเขาจะรอพี่ทิพย์ยังไงเขาต้องคู่กับพี่ทิพย์บุ้ยพี่ต่อคะมีคนมาหาค่ะข้าพัดข้าพัดรถเพียรถเพียรทางนี้รถเพียรรถเพียรจะพาหญิงมารถเพียรบอกรถน้องได้สินี่ปล่อยรถน้องออกตัวแรงอย่างนี้รถน้องเสียหมามากเลยรถเพียรอายเขาเนี่ยทุกคนนี่ข้าวผัดนะข้าวผัดครับนี่เพื่อนผมที่ออฟฟิศสวัสดีค่ะพอดีข้าวผัดแวะมาทำธุระแถวนี้อะค่ะก็เลยซื้อเค้กมาฝากพี่ต่อแล้วไหนครับเค้กอะครับพี่น้องครับอุ้ยลืมไว้ที่ร้านนะคะเอ้างั้นเดี๋ยวมานะคะจะซื้อเค้กมาแต่ลืมเค้กอะไรวะเล็กแล้วตัดใครน้องเข้าผ่านนะครับพอดีเขาเพิ่งย้ายเข้าอยู่ที่คอนโดฮะอยู่ข้างบนผมครับอยู่ข้างบนห้องผมชั้นบนชั้นบนเอาสักกูคิดมากแค่น้องน่านะอยากให้รู้ทีหลังว่ามีอะไรมากมายเกินเลยไปกว่านั้นจำไว้ว่าถัดจากทิปคิวกูห้ามใครแซงคิวเด็ดขาดเข้าใจอ่ะพี่หมอนไอคิวแฟนพี่ต่อเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีใครแซงพี่ได้หรือเปล่าแต่ไอคิวที่จะต้องไปนอนอยู่ในวัดเนี่ยไม่มีใครแซงพี่แน่นอนหมอนว่าท่าทางแกจะได้แซงฉันแน่แน่มาแล้วค่ะเอ้าไหนบอกลืมไว้ที่ร้านเลยครับแล้วทำไมมาถึงไวจังครับร้านใต้ตึกอะค่ะขอบคุณนะงั้นข้าผัดขอตัวก่อนนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องครับผมว่าจริงๆแล้วอะน้องเขาผัดอะไรเนี่ยเขาไม่ได้แวะมาทำธุระอะไรแถวนี้หรอกครับว่าที่เขามาเนี่ยเขาหาเรื่องมาหาน้องต่อโดยตรงมากกว่าครับพี่น้องครับเฮ้ยดีนะเว้ยพี่น้องเพราะว่าถ้าเราได้คุยกับคนใหม่ๆบ้างอะว่าอะไรๆมันน่าจะดีขึ้นนะครับพี่น้องครับเจ้ากับแอมทำไมล่ะพี่หมอนวัดดอนอย่าบอกว่าพี่อยากจะเป็นผู้หญิงคนต่อไปของพี่ต่อเนี่ยอย่าเลยพี่ชีวิตพี่ต่อเนี่ยเขาน่าสงสารมากพอแล้วเข้าใจอ่ะใช่ไหมสามีค่ะไอ้ตีมาลังแกเมียค่ะรักสันดาจะหึงหวงโถคันเทพพี่ก็เล่นกับพี่ต่อเข้าไปอย่างนั้นแหละรักกันฉันพี่น้องเจ๊พอแล้วอย่างดีอะไรเจ๊พอมีเพื่อนสาวๆสวยๆแนะนำให้ผมรู้จักบ้างไหมอ่ะโอ้เดี๋ยวไม่เอาดีกว่าเพื่อนเจ๊คงต้องแก่เหมือนเจ๊อ่ะก็ขายไปอย่างนะหนังหน้าขี้เหร่ขี้เหร่อย่างเจ๊อ่ะคนสวยคงไม่ครบเจ๊หรอกเนาะเดี๋ยวมาเสียไม่ตอบเลยเป็นไรของแกให้วะมาถึงก็ให้ติดต่อสาวๆให้ทำไมช่วงนี้ติดสัตว์เหรอคนไม่ได้เสียดาวเจ๊บอกตรงนะไม่มีแฟนมาจะปีแล้วอ่ะตั้งแต่ที่น้องชมพูเข้าไปมีผัวใหม่ที่เมืองนอกกันเหรอครับจะไม่ย้ำตรงกันทำไมเนี่ยพูดตรงเจ๊ปีนี้จีบใครไม่เคยติดเลยอ่ะทำไมอ่ะทำไมโชคชะตาถึงได้กันแกล้งวอกขนาดนี้ไม่ต้องไปโทษโชคชะตาโทษนั่งนะตัวเองดีกว่ามั้งวอกนี่หนังหน้าเป็นแป้ยิ้มอย่างนั้นเหนียมไม่น่าจะไปคอมเมนต์หนังหน้าใครก็ได้นะใช่และนี่ก็หัวฉันล้มยากหลักนี้หลักนี้แล้วมากรุงเทพแต่เมื่อไหร่เนี่ยนะมาถึงเมื่อเช้าตอนเย็นนะวอก
อะไรก็เดินทางจากสุพรรณตั้งแต่เมื่อเช้ามาถึงกรุงเทพตอนเย็นพอดีแล้วรถที่งงทำไมรถตู้มันติดกับรถไฟพอดีรถไฟไปชนกับรถมัดรถมัดไปชนกับสิบล้อจะมาทำไมอ๋อตั้งแต่หลานมิ้นเปิดร้านก็ไม่เคยแวะมาดูสักทีพอดีช่วงนี้ว่างๆก็เลยมาช่วยหลานดูแลร้านหน่อยเอาความจริงพอดีช่วงนี้เงินช็อตเลยมาสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟฉันมาช่วยหลานมิ้นมาดูแลร้านจริงๆไอ้จวบมันไม่สบายเออแล้วเดินได้ยังอ่ะกำลังขย่องย่องเชิญเชิญครับใครอ่ะขาวสวยตัวเล็กสเปคว่างไอ้หายหนังเงียบไปถามชื่อให้หน่อยเดี๋ยวให้ร้อยหนึ่งหนังเงียบก็ไม่ใช่คนเห็นแก่เงินนะถ้าได้สัก500มีเบอร์โทรศัพท์แถมให้ด้วยแล้วบอกไม่เห็นเงินเอางี้คนสุพรรณเหมือนกัน200ได้ไหมเดี๋ยวมาขี้ตู่แกมคนลบบุรีสุพรรณลบบุรีนะบ้านพี่เมืองหนองใครกันจ่ายสดงดเชื่อเบื่อทวงพี่น้องกันก็โกงกันได้เอามา200โอ้ยดูที่เอาสว่างเวงเลยกระเป๋าวิ่งลบกันให้วุ่นเลยเชียร์สั่งไปเลยเขาชื่อน้องพีคเอานี่เบอร์โทรศัพท์เขามีอยู่ด้วยมั่วมั่วยังไงไม่เห็นวิ่งเข้าไปถามเลยรู้ได้ไงเขาเชื่ออะไรเบอร์โทรอะไรเนี่ยจะไปเสียเวลาทำไมล่ะเมื่อกี้โต๊ะนั้นก็จ้างกูไปถามมาทีไงไงหน้าตายังกับปลาดุกชนเคลื่อนคิดจะมาเป็นศัตรูหัวใจกับเรานั่นเงียบฮะในเมื่อเมื่อกี้ไม่ได้ไปถามเงินนี่ถือว่าโมฆะเฮ้ยเนาะเรามันพี่น้องกันพี่น้องอะไรผมคนลพบุรีฉันคนสุพรรณบ้านพี่หนึ่งน้องห่างกันไม่เท่าไหร่กิโล200บาทไม่ต้องเก็บเลยอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งเลยอย่ามายุ่งใหญ่มากไปแต่นะตู้มาไกลด้วยไม่เอาหลอกให้จ่ายเงินมัวแต่เถียงกันอยู่นั่นแหละโต๊ะนู้นเขาไปคุยกับน้องเราโม้ยนี่พี่ชื่อบอลนะครับที่ให้พนักงานเสิร์ฟมาขอเบอร์ให้เมื่อกี้คืนนี้ไปเที่ยวต่อพี่ไหมครับอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจไปครับจนกว่าที่จะได้ฟังข้อเสนอจากพี่สักก่อนพี่ชื่อวอกนะครับอยากไปเที่ยวกับน้องพีคมากเลยพวกพี่สองคนชวนพร้อมกันแบบนี้พีคไม่รู้จะเลือกใครดีนะคะเนี่ยโอ้ยหน้าตาก็งั้นๆทำเป็นเลือกอิจฉาเขาสิท่าไม่มีใครเอาอ่ะไม่รู้อะไรสิละสายันจัดให้ทุกคืนเอาอย่างนี้แล้วกันนะจ๊ะในเมื่อน้องพีคตัดสินใจไม่ได้พี่ว่าเรามาตัดสินด้วยวิธีการที่ยุติธรรมดีกว่าไปกับพี่เฮ้ยเราทำยังไงวะเอ้าก็น้องเขาหน้าตาดีเขาต้องไปกับคนหน้าตาดีด้วยกันสิฮะปากมันเป็นเรื่องตายไม่ดีนะเอ้าเฮ้ยอย่างนี้แล้วกันนะคะพวกพี่สองคนบอกมาแล้วกันว่ามีอะไรดีถ้าคนไหนน่าสนใจเนี่ยพีก็จะไปกับคนนั้นดีไหมคะโอเคนะคะได้ผู้หญิงสมัยนี้มันแรงจริงเลยพี่ต่อวันนี้พอใจจะไม่อยู่บ้านนะพอใจจะไปงานแต่งงานเพื่อนแล้วก็จะอยู่ after party ต่อเลยจะค้างที่โรงแรมเลยเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเปิดห้องเอาไว้เรียบร้อยแล้วพี่ต่ออยู่บ้านเนี่ยไม่ต้องกังวลพอใจเตรียมกับข้าวให้ทางด้านนู้นยาสีฟันซื้อหลอดใหม่ไว้ให้แล้วเอาไว้ในห้องน้ำส่วนเสื้อผ้าที่ต้องใส่ไปทำงานวันพรุ่งนี้พอใจไปเอามาจากร้านซักรีดให้เรียบร้อยแค่หยิบใส่อยู่บ้านเนี่ยนะแค่ดูแลปิดไฟแล้วก็ล็อกบ้านให้เรียบร้อยที่สำคัญจะต้องน้องหรือแม่เนี่ยเดี๋ยวแม่จะซื้อของเล่นกลับมาฝากตอนถึงบ้านนะลูกนะแกจะไปดูเลิกแต่งงานกับพอใจนี่คิดใหม่เถอะวะแต่งไปได้ไม่ได้เมียแน่ๆได้แม่ไปก่อนนะอยู่บ้านดีๆเนอะครับแม่ครับอุ้ยพี่ต่ออยู่ไหมคะอยู่ค่ะข้าวผัดมีอะไรครับพอดีวันนี้เขาผ่าถัดทำสปาเกตตี้อะค่ะก็เลยแวะมาดูพี่ต่ออยู่ไหมจะได้เอามาให้ชิมขอบคุณนะไปเลย
ยังไงเนี่ยยังไงฮะพอใจขอเตือนเลยว่าขอสั่งไว้เลยนะพี่ต่อห้ามยุ่งกับผู้หญิงอื่นเข้าใจป่ะถ้าเกิดว่าพี่ที่เขาเกิดเลิกกับนายขั้นเทพมาเนี่ยเขาก็จะได้กลับมาพบกับเราเลยไงหูทิ้งอยู่บ้านคนเดียวแบบนี้ไม่สบายใจเลยพอใจว่าพอใจไม่ไปแล้วงานแต่งงานเนี่ยไม่ไปแล้วเดี๋ยวแม่จ๋าแม่จ๋าเย็นก่อนคิดว่าไอ้ต่อคุณรู้เรื่องแล้วว่าอะไรคนทำไม่คนทำเธอเพื่อนแม่รออยู่จริงจะรู้เรื่องอะไรเนี่ยไม่ได้โตแต่ตัวใช่ใช่จ้าจ้าใช่เลยไม่จริงว่ะไอ้ยุครับกินเหล้าไปต่อผมไม่อยากกินของพวกนี้หรอกครับพี่น้องครับต้องนุ๊กคิดดูนะกินเหล้าใส่น้ำแข็งเนี่ยก็ทำให้เป็นโรคตับแข็งกินเบียร์ใส่น้ำแข็งเนี่ยก็ทำให้เป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกกินไวน์ใส่น้ำแข็งเนี่ยนะก็ทำให้เส้นเลือดในสมองอุดตันเป็นไงครับพี่น้องครับโทษของการกินน้ำแข็งเนี่ยมันน่ากลัวแค่ไหนครับพี่น้องครับเฮ้ยบ้า มันอยู่ที่เหล้าไม่อยู่ที่น้ำแข็งแหละเดี๋ยวไล่ขึ้นไปก่อนเดี๋ยวผมตามขึ้นไปโอเคนี่ต้องรีบตามไปเลยนะครับเดี๋ยวผมเมารอเลยนะพี่น้องครับ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 ผู้หญิงบ้าสปาเกตตี้มาแล้วค่ะใช่ครับพี่ต่อลองชิมหน่อยนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างครับนี่ทำเองเลยเหรอค่ะอร่อยดีนะฮะจริงเหรอคะงั้นพี่ต่อต้องกินเยอะๆนะคะอ๋อเขาผ่านไม่ต้องของพี่กินเองได้เซอร์ไพรส์สวัสดีค่ะอุ้ยเซอร์ไพรส์กว่าอีกครับพี่น้องครับมาทำไมเนี่ยพี่อุ๊ดอ้าวผมก็มากินเหล้าสิครับพี่น้องครับก็จะนั่งต่อเลยครับกำลังกินอะไรอยู่เหรอครับพี่น้องคาราล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 ากำลังทานสปาเกตตี้ฝีมือข้าวผัดเขาอะข้าวผัดทำไว้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวข้าวผัดไปเอามาเพิ่มให้นะโอ้ยดีครับขอบคุณมากครับพี่น้องครับปาด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 ไม่ต้องกินแล้วสปาเกตตี้นี่กินข้าวผัดเลยครับพี่น้องครับน่าอร่อยกว่าเยอะพี่น้องข้าวผัดอีกเขาดูน่ารักมากเลยนะครับพี่น้องครับดูสดใสดูจริงใจนี่ผมว่าเหมาะกับการเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีของต่อเลยนะครับพี่น้องครับและที่สำคัญนี่มาหาเช้ามาหาเย็นอย่างนี้นะผมว่ามีใจให้น้องต่อชัวร์ครับพี่น้องครับอุ้ยมาแล้วค่ะนี่ไงเสริมครับอุ้ยโอ้ยโทษครับพี่น้องครับเป็นเลยเป็นไรไหมครับไม่เป็นไรค่ะข้าวผัดซูซามเองอะค่ะเดี๋ยวข้าวผัดไปล้างก่อนนะคะห้องน้ำอยู่ไหนอะคะด้านนี้แหละครับค่ะโอ้ยน้องต่อครับน้องต่อเอาถามคำหนึ่งเลยลูกผู้ชายนะครับพี่น้องครับน้องต่อชอบน้องข้าวผัดไหมครับพี่น้องครับถ้าไม่ชอบบอกผมแล้วบอกกับผมว่ายกให้ผมนะเพียงแค่คำนั้นคุณจะเห็นภาพอะไรรู้ไหมครับผมจะซื้อมีดมาปักตอใหญ่ๆเลยนะไปบ้านผมจะแทงสับให้มันแย่ให้มันตายหาศพไม่เจอแย่แล้วค่ะพี่ต่อเกิดอะไรขึ้นครับคือว่าเขาผ่าทำกุญแจห้องหล่นลงไปในชักโครกแล้วค่ะนะอะไรวะตัวเมื่อกี้ดิโอ้ยตอนที่ซื้อแข็งอ่ะโดนต่อยวะต่อยนานยังพี่น้องครับเพิ่งต่อยเมื่อกี้พี่สรุปแล้วต่อยหรือเพิ่งต่อยกันแน่ครับพี่น้องครับต่อยพี่
ก็นี่ไงต่อยนานยังก็ผมบอกว่าเพิ่งต่อยเมื่อกี้ก็ที่แรกถามว่าอะไรต่อยก็บอกว่าต่อต่อยแล้วตอนนี้มาบอกเพิ่งต่อยอ่ะต่อต่อยต่อยนานยังถ้าพี่ไม่เลิกกวนตีนผมต่อยพี่จริงไปก่อนไว้บ้ามันต่อยคนเมาบ้าเปล่ารู้เรื่องไหมรู้ต่อยนานยังไงต่อยไม่ติดโทรติดไหมครับโทรหาอิมไม่ติดเลยอะค่ะแล้วเพื่อนคนอื่นนะที่กรุงเทพอะเขาผัดมีอิมคนเดียวค่ะไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยวเขาผัดไปหาอิมที่คอนโดเลยละกันแล้วถ้าอิมเขาไม่อยู่ที่ห้องเอางี้ไหมถ้าเกิดเขาผัดไม่รังเกียจคืนนี้ก็นอนที่ห้องพี่ก่อนก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือหมายถึงว่าก็ให้เขาผัดเขาพักที่ห้องผมส่วนผมก็ไปนอนห้องไอ้เหม่งก็ได้ไงอ๋อแล้วไปไม่รบกวนพี่ต่อนะคะอ๋อไม่เลยยินดีครับแล้วอีกอย่างมันก็ดึกแล้วขึ้นออกไปคนเดียวแบบนี้มันน่าจะอันตรายไม่ดีหรอกขอบคุณมากๆค่ะถ้าเขานุ่งห่อลงลงกันแล้วเราก็เพนเถอะเพนไหนอยู่กับบ้านไงป้ากับบ้านไหนนี่มากินเหล้าไม่ได้มากับบ้านง่วงแล้วพี่อย่าง่วงแล้วจริงง่วงไหนครับลองดูครับผมยังไม่ง่วงเลยผมกินได้แย่ตัวตาเลยถ้าพี่มีง่วงผมทำให้พี่ง่วงเหรอไหมพูดกันดีๆก็ได้ไปไอ้ตีดิเอ้ยไหนวะพี่น้องครับเดี๋ยวผมต้องเดินทางกลับบ้านก่อนนะฮะไปแล้วนะครับดีครับพี่น้องครับบ๊าบ๊าโอบ๊าบ๊าเฮ้ยบ๊าบ๊าไปกลับบ้านจะไปจีบสาวหรือจะไปเตะบอลไว้วะในฐานะที่พี่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยอ่ะพี่เซ็นก่อนเลยกูรอดูโถเจ้าบ้านหน้าตายกับเจ้าที่จีนไม่ต้องมาทำตัวเป็นสุภาพบุรุษเลยไม่มีข้อดีอะไรจะพรีเซนต์ก็ยอมรับมาเถอะใช่คนอย่างพี่มันไม่มีข้อดีเลยมันมีแต่ข้อเสียข้อเสียที่สำคัญที่สุดในชีวิตพี่คือเสียดายที่เจอน้องพีคช้าไปมีงั้นชีวิตพี่ทั้งชีวิตก็คงจะมีความสุขมากกว่านี้แต่ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะถ้าน้องพีคเลือกพี่สัญญาเลยว่าพี่จะทำให้ชีวิตของน้องพีคต่อจากเนี้ยครึ่งชีวิตที่เหลืออยู่ของพี่เนี่ยจะทำให้น้องพีคเนี่ยมีความสุขแบบพีคสุดๆเลยจ้ะแม่จ๋าครึ่งชีวิตที่ว่าท่าทางจะสั้นนะสั้นไม่สั้นเดี๋ยวก็รวยเนาะทุกทีจะเห็นไอ้วอกปอดแหกแกล้งตายตลอดวันนี้อยู่กับหน้าสาวมันทำนักเลงมันไม่กลัวดวงตื้มไงวะโอ้ยวอกมันไม่กลัวหลานมิ้นเพราะเมื่อกี้มันยัดเงินนะเงี่ยมกับไอ้ดินคนละร้อย มันบอกว่าถ้ามีเรื่องเมื่อไหร่รีบเข้าห้ามทันทีแล้วเข้าข้างมันด้วย บอกตรงๆนะคะพีคไม่ค่อยชอบพวกใช้กำลังอะค่ะ พี่ก็ไม่ชอบพวกใช้กำลังจ้ะแต่ที่พี่ยกขาขึ้นมาเนี่ยพี่ตั้งใจโชว์สเต็ปการเต้นให้น้องพีคได้ดูมิวสิกมองไกลๆกับหมาเมากาวอับยามันหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยหลบเลยระวังนะจ๊ะโหเห็นตาของขวางคนสมัยนี้ไว้ใจไม่ได้อับยามันแน่เลยอ่ะไอ้หน้าด้านเต้นสู้เขาไม่ได้แล้วไปใส่ร้ายเขาโคตรตุ๊ดเลยพี่ว่าน้องพีคเป็นยังต่อพี่เดี๋ยวครับอย
อย่าไปสนใจไอ้ตีหน้าเจ้าที่จีนนี่เลยปล่อยให้มันหอบเป็นหมาหอบแดกตรงนี้แหละสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารสิเว้ยฉันยังมีไม้ตายอีกไม้ตายหนึ่งรอพี่แป๊บนะจ๊ะโอ้ยกูเหนื่อยเว้ยวะจะไหวไหมไอ้วอกพี่เล่าเรื่องพี่ให้ฟังหมดแล้วอะเอาเราอะทำไมถึงยังไม่มีแฟนก็แบบที่พี่ต่อเล่าอะค่ะบางครั้งคนที่เขารักเราเราก็ไม่ได้รักเขาแต่บางคนที่เรารักเขาเขาก็ไม่ได้รักเราความรักเนี่ยมันยากจริงๆเลยนะคะฉันบางทีพี่เองก็คิดเหมือนกันนะว่าตัวพี่เนี่ยไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะกับคนรักเหมือนข้าวผัดเลยค่ะข้าวผัดก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่พี่ต่อไม่ต้องคิดมากนะคะข้าวผัดเชื่อค่ะว่าคนที่น่ารักน่ารักแบบพี่ต่อสักวันต้องเจอคนคนนั้นแน่ๆมากหรอกเพราะพี่เชื่อว่าคนน่ารักน่ารักอย่างข้าวผัดเนี่ยก็ต้องได้เจอคนคนนั้นแน่พี่ต่อรู้ไหมคะเพราะพี่ต่อเป็นผู้ชายที่อยู่ใกล้ๆด้วยแล้วอบอุ่นมากเลยค่ะแต่พี่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่มากเลยคนทุกคนถ้าตกอยู่ในสภาวะแบบนี้ก็อ่อนแอทั้งนั้นแหละค่ะแต่พี่ต่อไม่ต้องกลัวนะคะถ้าพี่ต่อไม่มีใครพี่ต่อยังมีข้าวผัดอยู่ข้างๆเสมอน้องพี่ครับพี่ว่าไม่ต้องรอแล้วครับมันไม่มาแล้วล่ะเฮ้ยช้าก่อนไอ้ทิศน้องพีคจ้ะที่พี่หายไปไม่ใช่เพราะพี่ยอมแพ้แต่ว่าพี่ไปทำอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการพิสูจน์ความรักที่มีต่อน้องพีนี่พี่ว่าไปทำนมมาเหรอคะครับสี่ไม่ใช่จะไม่ใช่น้องพีดูนี่สิจ๊ะพี่ว่าไปสักแมวมาทำไมเหรอคะพี่สักรูปเสียรูปเสียไม่ใช่รูปแมวน้องพีจ๋าที่สำคัญดูกลางตัวเสือสิจ๊ะเขียนว่าอะไรเปียกเปียกป้ามสิพีเรียนโรงเรียนไหนเนี่ยนี่พี่ว่าไปสักชื่อพิงมาเลยเหรอคะใช่จ้ะเพราะพี่อยากให้น้องพิงรู้ว่าต่อจากนี้หัวใจของพี่จะมีแต่พิงโอ้โหว่ามิ้นไอ้วอกมันบ้าขนาดนี้ลงทุนไปสักมันเลยแล้วเนี่ยมันไม่ได้สักชื่อน้องเขาหรอกมันโดนนี่พี่ยมมันหลอกให้สักชื่อบริษัทมันตั้งหลายอาทิตย์แล้วพี่วอกหล่อมากเลยอ่ะอะไรบอกแล้วไงสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารกลับบ้านไปกินนมนอนไปตะเธอพี่วอกคะค่ะรู้ไหมคะในบรรดาผู้ชายที่มาจีบพีคอะพี่วอกเป็นคนเดียวที่ทำเพื่อพีคขนาดนี้ซึ้งน้ำตาจะไหลเลยอะแค่นี้มันยังน้อยไปจ้ะสำหรับน้องพีคอะทั้งชีวิตพี่ก็ให้ได้
ล้วนะอ่ะเนี่ยอยู่สะพานใหม่เองไปลบซะจะได้ไม่ต้องมีชื่อบริษัทที่หน้าอกแกหมายความว่าไงล่ะคะไอ้เนี่ยมันโดนเพื่อนที่บริษัทหลอกให้สักชื่อบริษัทที่หน้าอกอะค่ะรอยสักนั่นมันอยู่อีกข้างนึงอะจ้าบริษัทชื่ออะไรเหรอคะชื่อพีคค่ะโอ้ยมึงไม่มองกูเลยมึงใส่ว่าทำไมเนี่ยมึงจะไปไหนก็ไปตามเอาแล้วกันไม่น่าเชื่อนะว่าเวรกรรมมันจะตามทันไวขนาดนี้นักเงียบถึงไม่อยากจะทำอะไรที่ไม่ดีไงไม่ใช่เพราะว่าทำได้แล้วนารีจัดได้ทุกครั้งเหรอไม่โกรธพี่ใช่ปะที่พี่ทำไปทั้งหมดอ่ะเพราะพี่รักพี่จริงๆนะพี่ตกไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่าพีคไม่ชอบคนโกหกค่ะไปบุพการีมึงยังไม่ดูแลดีขนาดนี้เลยแกเดินขาอ่อนหมดเลยนะครับพี่น้องครับสงสัยเมื่อคืนนี่จะกินข้าวผัดไปหลายจานดูจุกเลยใช่ไหมครับผมไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยเฮ้ยน้องเขามาหาถึงที่ห้องขนาดนั้นไม่ทำอะไรเลยเหรออย่าบอกนะนกเขาไม่ขันจุกรูจุกรูจับหัวไม่หิวมาจากไหนเนี่ยมีใครจะคิดอกุศลแบบมึงบ้างวะพี่น้องครับนี่ว่าแต่นกเขาไม่ขันจริงๆหรอครับนานจับทะลุผ้าเชื่อนี่พี่น้องครับแล้วเรื่องมันเป็นยังไงมายังไงครับแล้วต่อก็จะมีทิปอยู่ข้างๆเสมอนะพี่ต่อยังมีข้าวผัดอยู่ข้างๆเสมอแล้วต่อก็จะมีทิปอยู่ข้างๆเสมอนะพี่ต่อยังมีข้าวผัดอยู่ข้างๆเสมอจะมีทิปอยู่ข้างๆเสมอนะข้าวผัดอยู่ข้างๆเสมอจะมีทิปอยู่ข้างๆเสมอนะพี่ต่อยังไม่พร้อมที่จะลืมเขาขอบคุณนะครับที่เข้าใจนี่พี่ต่อรักพี่ทิพย์ขนาดนี้แหละเนี่ยแล้วคิดดูดิไอ้คนที่มันมาพลากความรักของคนที่เขารักกันได้ขนาดนี้ใจมันทำด้วยอะไรอีกใจปะเตะเฮ้พี่น้องครับใจมันทำด้วยอะไรเนี่ยกูไม่รู้แต่ที่รู้ๆนะไม่มีใครใจหมาเท่ามึงหรอกครับพี่น้องครับนี่เป็นคำชมพี่ต่อครับผมขอโทษนะครับแย่งแฟนเขาแล้วมาขอโทษน่ารักจุงเบยอ่ะเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันไม่มีใครผิดหรอกนะว้าวแต่ถ้าจะต้องมีคนผิดคงผิดที่พี่ละเอ้าอ
ทั้งสามีหลวงแล้วก็สามีน้อยพี่น้องครับจ๊ะผมรู้นะครับว่าพี่จะพูดให้สถานการณ์มันดีขึ้นแต่ไอ้คำว่าสามีหลวงสามีน้อยเนี่ยมันสมควรพูดไหมครับพี่ครับพี่เป็นถึงเจ้าคนนายคนแล้วนะฉะนั้นทำอะไรนะคิดหน่อยครับคุณสายสมรคุณหลายทีแล้วคุณเยอะมากเลยนะโอ้ยสกลนครไปทั้งไหนค่ะผมเริ่มคิดแล้วเนี่ยว่าคิดผิดหรือคิดถูกเนี่ยมาทำงานที่ออฟฟิศนี้เนี่ยฮะลาออกไปเลยไหมไม่ออกหรอกครับมีเจ้านายน่ารักอย่างนี้จะออกทำไมล่ะครับพี่อ๋อเห็นมาเนี่ยมีความสุขมากสุดเลยใช่ไหมทรมานวัดมานะคะตรงใส่อากาศมันจะร้อนจัดแต่พี่ทิพย์เป็นลมไปเลยอะพี่ก๊อฟน้องทิพย์แพ้ท้องป่ะคะเป็นลมเฉยๆค่ะพี่ก๊อฟไม่ได้แพ้ท้องพี่ทิพย์คะนี่พี่ทิพย์ยังไม่ได้มีอะไรกับนายคันเทพใช่ไหมคะไม่มีแล้วไปกันนะคะยาดองไม่มีค่ะมีแต่ยาหมองได้ไหมได้ได้คุณค่ะพี่ทิพย์รู้สึกอยากกินอะไรเปรี้ยวๆไหมคะอยากให้พี่ท้องใช่ไหมเนี่ยโอ้ยเป็นพี่หน่อยไม่ได้นะมีแฟนหล่ออย่างนั้นนะพี่ท้องแต่วันแรกแล้วเนี่ยทำไมเขาไม่มาชอบเราของดีๆทั้งนั้นแล้วนี่นายคันเทพไปไหนคะเนี่ยทำไมถึงไม่ตามไปรับที่วัดอ่ะเขาไปทำงานนะคะใช้ไม่ได้แฟนภาษาอะไรถึงไม่ตามรับส่งแฟนแบบนี้เจ้านายคะเขาก็บอกอยู่นี่ไงคะว่าเขาไปทำงานค่ะก็นี่มันกี่โมงแล้วล่ะพี่กอล์ฟมันเย็นแล้วไหมมันควรจะเลิกงานได้แล้วไม่รู้โมไปตามรับส่งผู้หญิงอื่นอยู่หรือเปล่าใจคอจะให้น้องคันเทพผิดให้ได้ว่างั้นเถอะน้องคันเทพนี่แย่งจริงเลิกเลยค่ะน้องทิพย์เลิกเลยเลิกเลยใช่ค่ะพี่ทิพย์เลิกเลยเถอะโอ้ยไปชดดีไม่โดนตาขอเบอร์นายคันเทพนั่นหน่อยสิคะเอาพอใจอย่าไปว่าเขาเลยนะคะเขาไปทำงานจริงๆเฮ้ยไม่ได้จะโทรไปว่าหรอกนะจะโทรไปบอกให้เขามารับพี่ทิพย์นี่แหละค่ะกดให้หน่อยโอ้เป็นกระเทยอยู่ดีๆไม่ชอบตาจะบอดมั้ยเนี่ยฮัลโหลนายคันเทพนี่รู้ไหมเนี่ยว่าพี่ทิพย์เขาไม่สบายอะตอบแบบนี้ได้ไงว่าไม่รู้เอ้าเขาก็ตอบถูกนี่เขาไม่อยู่ตรงนี้เขาจะรู้ได้ไงได้ยินด้วยอะแค่นี้แหละมารับพี่ทิพย์ด้วยนะอยู่กันครบเลยอ้าวทิพย์เป็นไรเหรอแค่เป็นลมอ่ะเดี๋ยวก็หายแต่หน้าทิพย์ซีดมากเลยนะพี่ก๊อฟไปหาผ้าชุบน้ำเลยมาเช็ดหน้าหน่อยป่ะพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟลงไปข้างล่างไม่พอใจหน่อยได้ป่ะนะลงไปด้วยหน่อยเดี๋ยวแป๊บเดียวพี่ต่อถ้าอย่างงั้นเนี่ยพอใจฝากพี่ต่อดูแลพี่ทิพย์หน่อยก็แล้วกันนะคือว่าเมื่อกี้นี้ไหลโทรมาบอกว่าข้างล่างอ่ะลูกค้าเยอะมากเลยเขาอยากให้พอใจลงไปช่วยดูหน่อยอ่ะดูแลพี่ทิพย์หน่อยดูแลเธอหน่อยพี่ทิพย์ขาหายไวๆนะดูแลนะดูแลดูแลกันตอนป่วยตอนเจ็บนี่แหละรับรองว่าพี่ต่อได้คะแนนชัวร์ดูละครมากไปเปล่าเราอ่ะอ
โอเคไหมทิพย์โอเควันนี้แดดมันร้อนไปหน่อยตัวมันร้อนนะร้อนเหรอแซงเบื่อเลยครับพี่น้องครับอะไรครับพี่ก็มื้อเช้านี่ดิกูคิดว่ากูจะอารมณ์ดีแล้วนะเดินเข้าไปกอดเมียแล้วบอกว่าที่รักจ๋าเธอคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตพี่เนี่ยก้าวไปข้างหน้าแค่นั้นแหละครับพี่น้องครับมันถีบกูหงายท้องเลยครับทำไมวะก็มันคิดว่าอ๋อเดี๋ยวนี้ดิเปรียบเทียบกูเป็นส้นตีนแล้วเหรอเดินไปข้างหน้าได้เนี่ยไอ้เราก็คิดว่ามันเนี่ยคือกำลังใจแต่มันเสือกใช้กำลังปีนกับกูครับพี่น้องครับจริงๆกับพี่ก็ไม่น่าบ่นหรอกพี่ก็โดนกระทืบทุกวันไม่ใช่วันนี้วันแรกนะพี่พี่ยังไม่ชินอีกเหรอมึงอยากรู้ไหมว่าชินกับไม่ชินเป็นยังไงทำไมลองโดนกูกระทืบไหมครับพี่น้องไอ้ยศทิพย์เนี่ยโอ้โหสวนโดนพี่หมอพี่หมอเป็นไงครับพี่ไม่กินรังแตนที่ไหนมาเนี่ยพวกพี่หมอเนี่ยไม่ได้กินรังแตนหรอกกินเลือดมึงมากกว่าครับพี่น้องครับแกก็ด้วยเสียไปจากไหนครับพี่ครับเพราะแกสองคนมัวแต่เล่นกันทั้งวันแบบนี้งานที่แกส่งให้ฉันมันถึงได้ช่วยนะไงงานอะไรโฆษณาชุดชั้นในชายที่แกส่งให้ฉันสโลแกนเขาว่ายังไงเติมเสน่ห์ความเป็นชายแล้วแกเขียนอะไรให้ฉันเติมเสน่ห์ความเป็นยายพี่หมอนผมว่าไอ้ในแป้นพิมพ์นะครับชอช้างยอยักษ์มันอยู่ใกล้กันผมกดผิดนะพี่แกเดี๋ยวพี่ทำอะไรไม่เคยเรียบร้อยสักอย่างอะมึงไงเขาด่าอยู่นั่นแหละโอ้ยเป็นไรกับพี่ส่วนแกนะไอ้เตี้ยฉันให้แกไปสัมภาษณ์ชมพู่ก่อนบ่ายแกไปสัมภาษณ์ชมพู่อะไรยามให้ฉันทำไมพี่ครับมันก็ถูกแล้วนี่ครับพี่ผมนัดชมพู่อะไรยาไว้ตอน11โมงผมไปก่อนบ่ายก็ถูกต้องแล้วนี่ครับพี่น้องครับฉันให้แกไปสัมภาษณ์ชมพู่ที่ถ่ายรายการก่อนบ่ายใครเครียดไม่ใช่ก่อนบ่ายหน้าเราพี่อุ๊ดเห็นพี่ออกแต่เช้าเชียวพี่กลัวถึงบ่ายนี่เองว่าไงคุณหนูส่งของมาเซอร์ไพรส์ให้ฉันเอาไว้ในห้องทำงานเดี๋ยวนี่แปลว่าคุณแอบเข้าห้องทำงานฉันตอนฉันไม่อยู่ใช่ไหมใครอนุญาตทีหลังอย่าทำแบบนี้อีกนะฉันไม่ชอบเข้าใจไหมทำไมมีแต่คนทำให้ฉันอารมณ์เสียวะเอาอะไรมาให้เลยเนี่ยเฮ้ยพี่มาอะไรกันเนี่ยโอ้พี่อู๋สุดยอดเลยเฮ้ยแม่ใจปั้มมากเลยดูดิเอารูปพี่มาทำสแตนดี้ด้วยอ่ะโอ้ยน่ารักจุงโบยรูปเจ็ดชัดๆคิดดูการที่คนคนหนึ่งเอารูปคนคนหนึ่งไปแอบอัดขยายแล้วส่งกลับมาให้เขาเนี่ยมันรูปเจ็ดชัดๆไอ้ยมไอ้มึงเชื่อกูไหมถ้าเกิดเป็นติดต่อกันน้องกันเทพทำแล้วก็ว่าไม่โดนด่าสักแอร์ลำท้องโอ้ได้ยินแกสองคนแก้งานให้เสร็จเดี๋ยวนี้ครับแล้วอีรูปเนี่ยแกเอาไปทิ้งให้ฉันด้วยฉันไม่เก็บไว้หรอกอีบ้าอ๋อรูปอีเนี่ยครับรูปนี้อีรูปนี้ครับผมเดี๋ยวๆพี่หมอครับอะไรว่าไม่ต้องทิ้งได้ไหมฮะทำไมผมอยากเอากลับไปบ้านนะครับชอบตรงถุงน่องตาข่ายนะครับพี่ครับไอ้โรคจิตอย่ายุ่งกับรูปฉันเข้าใจไหมผมจะเอาไปให้ลูกผมเล่นโอ้มึงจะเอาไปลูกมึงเล่นไอ้บ้ารูปมันไม่ใช่เครื่องบินบังคับพี่น้องครับเป็นอะไรของเขาวะพี่หมอนเขาเป็นอะไรของเขาวะเอ้ยหรือว่าหมดวัยทองระยะสุดท้ายแล้วครับมันก็น่าจะใช่นะเพราะว่าดูแกกดเก็บกดหน้าดูเลยทำอะไรก็ไม่ได้ก็มาลงกับพวกเรานี่แหละหมอนเจ็บพี่บอกไว้ก่อนนะเว้ยนี่ลูกน้องนะไม่ใช่ลูกเลี้ยงเอะอะลงมือเอะอะตีทำตามอำเภอใจนะพูดยังมายิ้มอีกอย่างนี้มันต้องตบซ้ายโอ้ยตบขวาแล้วตบซ้ายตบขวาตบซ้ายตบขวาโอ้โหแน่ยังมาเสนอหน้าทำหน้าสลอนไม่สลดใช่ไหมอย่างนี้ต้องดีดหูหูเบามากดีดหูนี่โอ้ยสบายใจยังเลยเหมือนได้เอาคืนมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเหรอครับพี่น้องครับก็ลองดูอ้าวนี่ก็สวยสิเมื่อกี้เนี่ยตกกูจะไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับพี่น้องครับโอ้โ
ีลังกาเลยอ่ะแกชอบบ่นชอบด่าไม่ให้ตั้งหลักตั้งตัวใช่มั้ยก็ดีดปากคุยเลยคุณละมองหน้ารู้ไหมนี่ใครนี่อู้ดิไอ้หมัดสักคุณเข่าไรนับใจเฮ้ยสองอายุอย่าพี่หลายทีแล้วนะพี่นะมึงก็เก่งกับรูปอยู่เนาะไอ้บ้าเอาสะฟันหักเลยโอ้ยต้องใส่ฟันปลอมให้อีกแล้วกูเนี่ยก็มาดีดฟันหักก็ต้องใส่ฟันให้ใหม่อ่ะใส่ให้แล้วนะเฮ้ยอ่ะช่วยดูสินี่พี่หมอรู้ว่าเต่าฟันหลอไอ้ยงอันนี้ฮาว่ะกูขอเล่นบ้างนี่บ้าอำนาจบ้าอำนาจนี่บ้าอำนาจนะใช่ไหมได้ไปเป็นฮิตเลอร์เลยครับผมเหมือนฮิตเลอร์กับชาติมาเกิดฉายาใหม่อันนี้ต้องให้จัดให้เลยอะไรฮะพี่หมอนจอมโหดไม่ใช่พี่หมอนหนวดแมวโอ้โหแล้วไงถ้าพี่หมอนจับได้ทำไมเอ้าใช่เขาสิมันก็อย่าปากโป้งน้องหนวดแมวนี่นี่มีตาโศกนิดนึงมีตาโศก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 ฝั่งนี้แต่คิ้วตกฝั่งนี้เว้ยเขาเรียกหมอนหมอนคิ้วตกเฮ้ยไอ้ยมเฮ้ยนี่มันคิ้วเรื่องวันพระรามแปดจมูกแคบไปเดี๋ยวหายใจไม่พอเดี๋ยวเพิ่มรูหมูว้ายน่ารักจุงเบิ้งไอ้ยศคุณสามีนี่อะไรอ่ะนี่มีหนวดมีเขาเหมือนครูปีที่แล้วเลยครับเอาไว้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 ทำไรกันล่ะพวกพี่เฮ้ยพวกพี่นี่เก็บกดนะเนี่ยเยอะนะมันก็ร่วมด้วยช่วยกันแต่อย่าไปบอกเขากันละกันเอออย่าไปบอกพี่หมอนะเว้ยยังไงถ้าเกิดแบบร่างเสร็จแล้วเนี่ยผมจะรีบติดต่อไปหาคุณส้มครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณนุตั้งแต่ได้เริ่มแต่งงานมานี่เร่งหาเงินใหญ่เลยนะคะนี่ถ้าไม่อยากเหนื่อยหาเงินอะแต่งกับเจก็ได้นะเพราะเจฟรีว้าวนี่คุณนุกันครับรีบเอาเลยรีบเอาเลยนี่ไม่ใช่แค่ฟรีนะแถมโลกให้ด้วยใช่ติดมาจากพ่อแกนี่เจมีอะไรกับพ่อผมเหรอขอเล่าหน่อยโอ้โหมาถึงก็สั่งเล่าเลยว้าวันนี้มาคนเดียวเหรอทำไมอ่ะมากินเหล้าคนเดียวแปลกตรงไหนอ่ะไม่ได้มาแห่นางแมวด้วยก็มากันเยอะดีๆทักดีๆประกวนบาทค่ะที่พูดกินนะเว้ยชงเล่าเลยครับครับครับมีอะไรเปล่ามีอะไรบอกพี่ได้นะเผื่อพี่ช่วยได้ไม่มีอะไรหรอกพี่แต่ผมหงุดหงิดมากเลยวันนี้ไอ้โอ๊ตนะมันกล้านัดผมมาเจอที่เนี่ยพี่คิดดูไอ้โอ๊ตมันกล้าดีไงว่าถึงกล้านัดแกมาเจอที่นี่เพื่อนเลยดิเฮ้ยไอ้โอ๊ตมันเป็นใครวะโอ้เจ๊ไม่รู้จักเขาไปโมโหกับเขาทำไมเนี่ยก็อยากมีส่วนร่วมโอ้อ๋อนึกออกแล้วไอ้นี่โอ๊ตที่เป็นแฟนกับน้องตายน้องสาววอกใช่ป่ะก็ใช่ดิพี่ชอบเพื่อชีวิตเหมือนพี่อู๋ใช่ไหมใช่พี่นุ๊กนั่งกินเหล้าเลยกินมากเลยเนี่ยขอบคุณครับเล่าเลยเดิน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 สวัสดีครับพี่วอกสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยนัดฉันมาแท้ๆทำไมปล่อยให้ฉันรอตั้งนานวะเฮ้ยขอโทษครับพี่วอกพอดีผมหลงทางครับขนาดแค่ทางมีหลงมึงจะดูแลน้องกูได้ไงเนี่ยไปเลิกกันเลยปะไปไอ้บ้าน้องมีไม่ทำอะไรผิดเลยแล้วพูดออกมาได้มาคอยตั้งนานพี่ว่าก็เพิ่งมาเหมือนกันแหละครับเพิ่งมาได้ไหมมีปัญหาอยากไฟอยากไฟอะไรเฮ้ยเฮ้ยวอกใจเย็นดิไม่หงุดหงิดอะไรน้องนักหนาวะไม่หงุดหงิดได้พี่คนอย่างมันนี่แค่เห็นหน้านี่ก็หงุดหงิดแล้วเนี่ยพูดจริงงั้นเดี๋ยวผมหันหลังให้ก็ได้ครับเห็นไหมทอยมันค่อยสมอารมณ์ขอบคุณครับกวนตีนอ่ะกวนตีนอ่ะกวนตีนอ่ะฮะเปล่าเลยแล้วนัดมามีอะไรมีปัญหาอะไรอย่าบอกได้กันเลิกกับน้องสาวใช่แล้วฮะเปล่าครับพอดีผมมีคนคนนึงอยากจะแนะนำให้พี่วอกรู้จักอะครับใครแป๊บนึงครับเหม็นหน้ามันนะพี่ดูคนพันน้องเพลินจ๊ะนี่พี่วอกจ้ะ
สวยนะครับเทลงมามึงเดี๋ยวใจออกใจออกแล้วเนี่ยเอาเลยครับพี่แล้วไงก็น้องเพลินเขาเป็นรุ่นน้องผมครับแล้วผมอยากพาน้องเข้ามาให้รู้จักพี่เพราะว่าเห็นพี่ยังโสดอยู่ก็เลยพาเข้ามารู้จักพี่ครับเปล่าทีนี้แล้วก็ปล่อยให้อยู่กัน2ต่อ2ดูแลกันไปดูแลกันมารับรองเลยนะพี่ก๊อฟว่าฐานไฟเก่าต้องคุแน่ๆคราวนี้แล้วก็ไฟจะช็อตดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บให้เรามากนะเราเนี่ยอุ๊ยตายแล้วครับพอใจลืมไปเลยว่าพอใจนัดไหนคันเทพให้มารับพิธีที่นี่นี่นะทำไมเนี่ยโถฮัลโหลนายคันเทพเหรอนายไม่ต้องมารับพิธีที่นี่แล้วนะเพราะว่าพิธีนี่อาการดีขึ้นมากแล้วเดี๋ยวฉันไปส่งพิธีที่บ้านเองนะทีนี้แล้วก็พี่ทิพย์กับพี่ต่อจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันนานขึ้นเฮ้ยก็โทรบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าไม่ต้องมาแล้วว่าคุณพอใจโทรบอกผมช้าไปหรือเปล่าครับคือตอนที่คุณโทรมาเนี่ยผมก็อยู่ที่นี่แล้วนะก็แล้วทำไมไม่รู้จักบอกว่าถึงที่นี่แล้วมันเป็นความผิดผมแล้วครับขอโทษนะครับคือตอนที่คุณโทรมาคุณวางสายไปเลยผมยังไม่ทันบอกเลยว่าผมมาถึงที่นี่แล้วผมขอโทษอีกทีนะครับควรเหรอผมไม่ได้ถือภัยมานะครับจะควรยังไงควรยังไงพี่ก๊อฟอุ้ยเขาก็พูดถูกเลยฮะไม่ได้ถือภัยมาจะควรยังไงแล้วเดี๋ยวผมขอขึ้นไปดูแลคุณทิพย์ก่อนเดี๋ยวช้าแล้วเนี่ยจะมีความผิดอีกเดี๋ยวพี่ทิพย์เขาต้องการพักผ่อนไม่อยากให้ใครรบกวนจะเอายังไงล่ะครับตอนแรกคุณบอกว่าให้รีบมาตอนนี้ก็บอกว่าไม่ให้ขึ้นไปมันจะเอายังไงครับก็เมื่อกี้ฉันดูอาการพี่ทิพย์แล้วพี่ทิพย์เขาดีขึ้นแล้วเขาแค่อยากนอนพักผ่อนทำไมรอไม่ได้ไงรอได้ครับเจ้านายที่เราจะถ่วงเวลาไม่ให้นายคันเทพขึ้นไปข้างบนห้องพาไปที่ห้องพี่ไหมคะจะถ่วงเวลาไว้ทั้งคืนเลยวันนี้อากาศข้างนอกนี่ร้อนมากไม่ใช่หรอใช่ร้อนมากเลยล่ะรู้ทั้งรู้นะทิพย์แค่ยังเดินออกไปตากแดดแหมต่อก็ไปช่วยงานที่วัดเนาะพระท่านก็งานเยอะเราก็อยากไปช่วยอ่ะก็เลยเดินเยอะไปหน่อยอายุเราเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะทิพย์จะทำอะไรเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองรู้ป่ะต้องระวังหน่อยเราเนี่ยมันก็แก่แล้วเนาะลืมไปนึกว่าตัวเองเป็นวัยรุ่นแล้วนี่โทรบอกวัยรุ่นของทิพย์แล้วยังอ่ะบอกเขายังว่าวันนี้ทิพย์ไม่ไหวก็พอใจเขาโทรบอกแล้วล่ะนะต่อยินดีน้องเพลินเนี่ยเขาจบอักษรศาสตร์มาครับพี่เสร็จแล้วเนี่ยเขามีความสนใจอยากจะทำหนังสือครับผมก็เลยบอกไปว่าพี่วอกเนี่ยทำนิตยสารอยู่น้องเลยสนใจอยากตามมาคุยด้วยครับแล้วน้องชอบทำหนังสือแนวไหนนะคะแหมพอเขาเอาผู้หญิงไว้แนะนำนี่หูดำใช่นะจริงๆแล้วเพลินอยากทำหนังสือหลายแนวนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่อยากทำมากที่สุดอะค่ะคือหนังสือพระค่ะโอ๊ยน้องมันคุยผิดคนแล้วล่ะค่ะไอ้พวกอะไม่มีความรู้เรื่องหนังสือพระหรอกค่ะแต่ถ้าถามมันเกี่ยวกับเรื่องหนังสือปลุกใจเสือป่าลูกน้อยห่มน้อยเนี่ยถามมันได้มันรู้ทุกเรื่อง
ซลเบาๆให้เกียรติหน่อยเสียพิเจอร์เสียพิเจอร์เสียพิเจอร์เธอไม่ต้องตกใจนะจ๊ะพอดีเจ๊กับพี่ว่องเนี่ยเขาสนิทกันมากเขาเลยหยอกกันแรงๆอย่างนี้จ้ะน้องเพลินเนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมมากนะครับจริงไงครับตอนอยู่มหาลัยเนี่ยเป็นประธานชมรมพุทธศาสนาเลยนะครับหรอเหล้าไม่กินบุหรี่ไม่ดูดตายแล้วการพนันไม่ยุ่งมุ่งแต่เข้าวัดเข้าวาเลยครับไม่บวชซะเลยล่ะคะน้องอ้าวเมื่อวานจะบวชแล้วครับแต่ผมมาห้ามไว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยห้ามคนบวชได้บาปเหรอวะไม่บาปหรอกครับพอดีว่าน้องเขาบวชชีพราหมณ์อยู่ประจำอะครับและที่สำคัญนะครับพี่วอกน้องเขาชอบดนตรีเหมือนกันกับพี่วอกครับตายแล้วจริงอะน้องชอบเล่นดนตรีอะไรคะอังกะลุงค่ะโอ้โหเล่นอังกะลุงจะฟังน้องเขาทีกูไม่ต้องชวนน้องเพื่อนน้องเขาไป20คนมาเล่นให้ฟังเลยผมไปฟังมาแล้วพี่เสียงน้องเขาก็เหยาอังกะลุงนะเพราะหวานจับใจมากจริงอะเพลงนี้เลยจะบ้าแล้วกันลูกอะไรเล่นเพลงไงจริงกระเบลเขาไม่ชอบต่างประเทศโอ้ยไปเมืองนอกตายแล้วจะว่าไปแล้วก็ดีเหมือนกันเนอะแกชอบเป่าน้องก็ชอบเขย่าเฮ้ยเข้ากันดีว่ะบ้าใช่ไหมครับเจ๊ผมว่านะคนที่รักเสียงดนตรีเหมือนกันเนี่ยน่าจะเข้ากันได้ดีนะครับแล้วยิ่งขาวหล่อตีสไตล์เกาหลีอย่างพี่วอกเลยครับสเปคน้องเพลินเขาเลยล่ะครับโทษนะคะไม่ทราบว่าห้องน้ำอยู่ทางไหนหรอคะทางนี้ค่ะทางนี้พี่วอกครับผมว่าน้องเพลินเนี่ยเหมาะสมกับพี่วอกมากเลยครับเดี๋ยวก่อนนะไอโอ๊ตครับแกนี่เชียร์น้องเขาเป็นสาวเชียร์เบียร์เลยนะเฮ้ยถามจริงอ่ะแกต้องการอะไรจากฉันวะถึงได้มาชงน้องเพลินให้ฉันเนี่ยฮะต้องการอะไรคือผมเห็นว่าพี่วอกยังโสดอยู่ครับแล้วน้องเพลินเขาก็เป็นคนดีครับผมว่าคนดีเนี่ยต้องน่าจะได้เจอกับคนดีครับแต่มึงหลงสายตากูอย่างเงี้ยมึงคนชั่วแน่ๆมีอะไรมากกว่านั้นใช่ไหมแกบอกมาเดี๋ยวนี้ฮะไอโอ๊ตแกบอกมาผมอยากแต่งงานกับตายครับก็อยากแต่งงานกับตายแล้วก็จะมาชงเพื่อนแกให้ฉันทำไมครับนี่หรือว่าแกไม่มีเงินสินสอดมามั่นในตายมาขอให้ตายแกก็เลยเอาผู้หญิงมาแลกเป็นค่าสินสอดไอ้คิดได้ยังไงวะว่าเป็นเอาผู้หญิงมาแลกกับค่าสินสอดบ้าเปล่าผมก็เคยคิดอย่างนี้นั่นดิโอ้นี่น้องเอาผู้หญิงมาชงทำไมอ่ะมีอะไรหรอผมอยากให้พี่วอกแต่งงานครับโอ้โหมันพ่อก็ไม่ใช่แม่ก็ไม่ใช่แล้วแกจะอยากให้ฉันแต่งงานทำไมฮะไอโอ๊ตแกต้องการอะไรกันแน่เดี๋ยวฉันรู้แล้วหรือแกทำน้องฉันท้องก่อนแต่งวอกจะตายไอ้พวกนั้นพวกนี้ควายทำน้องกูท้องก่อนแต่งใช่ไหมไม่ครับไม่ได้ทำอุ้ยเอกอริลล่าพูดครับเมื่อกี้ทำไมมึงไม่เอารูปพี่หมอนไปทิ้งเองฮะทำไมอ่ะก็กูไปทิ้งเมื่อกี้ยามจะแจ้งตำรวจจับกูดิครับพี่น้องครับเอาแล้วพี่ไปทำท่าไหนวะก็เมื่อกี้ตอนกูเอาไปทิ้งอ่ะโทรศัพท์กูเข้ากูเลยหนีรูปพี่หมอนอ่ะไว้กับขากูมึงคงนึกภาพไม่ออกมึงลุกขึ้นสมมติว่ามึงเป็นรูปพี่หมอนนะรูปพี่หมอนจะเอียงๆหน่อยกูถือไปปุ๊บโทรศัพท์เข้าแล้ววางโทรศัพท์เข้ากูรับปุ๊บกูก็ต้องเอาขาหนีไว้นี่ปุ๊บลมมันตีลมมันแรงและรูปมันใหญ่มันก็กระพือสิตอนนี้มึงกระพือสิแล้วกูตัวเล็กกูจะไปสุดเหมือนกันเนี่ยไปอย่างเงี้ยเหมือนไหมล่ะมึงกำลังข่มขืนเฮ้ยก็นี่ไงเขาจะแจ้งตำรวจจับกูอยู่เนี่ยโถ่ไอ้บ้าไม่แบกไว้วะกูเลยรีบแบกไปทิ้งเลยครับพี่น้องครับพูดถึงมันก็น่าเสียดายเหมือนกันนะพี่อุดนะเราน่าจะใช้ปากกาที่มันเขียนไว้บอร์ดจะได้ลบออกไงเก็บไว้เขียนหลายๆรอบมันฮานะเว้ยเฮ้ยอีอุดยอมอีอุดยอมเกิดเรื่องใหญ่แล้วอะไรพี่มีอะไรสแตนดี้ฉันอะอยู่ที่ไหนโอ้ยเอาไปทิ้งแล้วพี่โอ้ยตายแล้วไอ้รูปนั้นอะมันไม่ใช่รูปที่พี่อัวมาให้นะมันเป็นรูปที่ลูกค้านะส่งมาให้ฉันตอนที่พี่อัวมาเซอร์ไพรส์ฉันอะอยู่ในห้องมันเป็นกรอบรูปของตาอูตายแล้วถ้าลูกค้ารู้ว่าของที่เขาอุตส่าห์ทำให้ฉันแล้วจะเอาไปทิ้งนะก็ต้องไม่พอใจแน่ๆเลยอะโอ้ยอย่างนั้นต้องโทษอีอูดนะครับอีอูดเอาไปทิ้งคนเดียวเลยครับอ้าวอีอูดใจ
ไม่ทันแล้วป่านนี้รถขยะเก็บไปแล้วครับพี่ครับครับครับโอ้โหเดี๋ยวต้องไปตามหายากเมื่อกี้รถขยะสวนมาเลยนี่มันแซนดี้ของพี่หมอนที่ลูกค้าส่งมาให้นี่คะแต่ป้อมเห็นมันวางอยู่ด้านล่างอะค่ะไม่รู้ใครเอาลงไปทิ้งป้อมก็เลยเก็บมาให้นี่แหละค่ะโชคดีนะที่รถขยะยังไม่เอาไปอะเขายังช่วยเลยไม่เอาใครเขียนหน้าฉันไอ้โยนพี่กอบคิดออกหรือยังยังเลยถ้าเห็นหน้าหล่อๆแล้วแกล้งไม่ลงคิดได้อย่างเดียวทำไงจะได้เป็นผัวมีอะไรช่วยคิดไหมครับถ้าอยากจะช่วยยกขันหมากมาขอได้ป่ะคะรู้จักแววตาแล้วอยากจะส่งกระเทยไปสู่สุคติยังไงไม่รู้นะคะนี่ตกลงคุณพอใจจะอนุญาตให้ผมเจอคุณทิพย์ได้ยังครับยังแล้วจะให้ผมทำอะไรครับช่วยยกลังหน่อยได้ไหมคือว่าพี่ก๊อฟเขาแขนเจ็บอ่ะฮะจะเจ็บเองหรือจะให้พอใจทำให้เจ็บเจ็บเองก็ได้ค่ะโอ๊ยโอ๊ยมันคือล้มในห้องน้ำค่ะจังหวะเอาแขนลงอ่ะมือสดแขนเลยเจ็บโอ๊ยลื่นในห้องน้ำนี่แปลกนะครับนึกอยากจะเจ็บก็เจ็บเจ็บโดนมาคับยังไงก็ไม่รู้ได้ครับช่วยอันไหนช่วยยกหลังพวกนี้เอาไปไว้หลังร้านให้หน่อยสิหลังร้านนะครับคอยดูนะพอใจจะแก้ให้เข็ดเลยโอ้นี่นายโทษทีโทษทีลืมไปว่าหลังอันนั้นเอาไว้หน้าร้านต่างหากได้ครับตกใจหมดเลยโอ้ยเดี๋ยวผิดอีกแล้วลังนี้ต้องเอาไว้หลังร้านต่างหากโอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนใจละเอาไว้หน้าร้านดีกว่าผมว่าคุณพอใจในกรีดีก่อนไหมครับบอกทีเดียวผมจะได้ยกไปถูกขอโทษคือว่านายก็เห็นว่าของในร้านฉันมันตั้งเยอะตั้งแยะบางทีก็ลืมบ้างว่าอะไรควรจะอยู่ตรงไหนเอาเป็นว่าเก็บไว้หลังร้านนั่นแหละแล้วเดี๋ยวพอเก็บของหลังร้านเสร็จแล้วเนี่ยนะอย่าเพิ่งไปไหนนะเพราะว่ามีอื่นให้ช่วยอีกแต่ว่าตอนนี้ขอไปทำธุระที่ร้านสักนิดแป๊บเดียวครับผมเอ้ยอุ้ยโอ้ยเจ็บแขนจังเลยอ่ะเจ็บกระทันหันอีกแล้วเจ็บมากเก่งแล้วเจ็บสูงทะลุตุดปอดยอดผัวกระเทยชัดๆมีอะไรให้ช่วยมั้ยคะไม่มีครับอุ้ยอุ้ยขอโทษครับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเก็บให้ค่ะโทษนะคะโคตรน่ากลัวเลยนะมึงเนี่ยไม่รู้จักของอะไรของฉันรอตายแหละอย่าให้เจอในที่เปลี่ยวนะไม่จะดักทุบริมมีแล้วนะครับผมย่าคุณก๊อฟครับคะแขนไม่เจ็บแล้วเหรอครับเจ็บขาเจ็บมากอันนี้เจ็บจริงค่ะคือมันเจ็บๆไปหายค่ะพี่ยกของก็เสร็จแล้วเหรอคะยังครับแล้วทำไมไม่ยกให้เสร็จแล้วนี่ฉันคิดออกแล้วนะว่าจะให้นายช่วยอะไรต่อไปอ่ะพอดีผมจับได้นะครับว่าคุณก๊อฟเขาไม่ได้เจ็บแขนจริงขอโทษด้วยนะครับที่จับได้เคุณทิพย์อยู่กับพี่ต่อข้างบนใช่ไหมครับนอกจากหล่อแล้วยังฉลาดอีกนะน่าจะเป็นผัวของลูกกระเทยฉันมาแล้ว
างไงบ้างวะพี่น้องครับไม่เลยอ่ะโดนมิกกี้อ๋อก็ไม่กล้าบอกด้วยว่าอ๋อก็เขียนด้วยเนี่ยพี่หมอนเขาคงน้อยใจพวกแกสองคนแหละพี่โอ๊ตพี่ยมนี่จะน้อยใจกูเรื่องอะไรวะอีป๊อปจะไม่น้อยใจได้ไงดูพวกพี่เขียนดิดูหลายรอบแล้วด้วยไม่มีอะไรเลยฮาอย่างเดียวก็ดูสิหน้าเหมือนแมวเลยมือมือถ้าตีนจระเข้เนี่ยตบเจ็บจังเลยเฮ้ยสำเนียกความมีจิตใต้สำนึกบ้างไหมครับพี่น้องครับนั่นน่ะป้อมมันพูดถูกแล้วถ้าเกิดไอ้ฟักแฟงเขียนรูปมึงรับหลังแบบนี้มึงจะรู้สึกยังไงครับพี่น้องครับเออว่ะก็มันไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นนี่หว่าเฮ้ยรถตอนนี้พี่หมอเขากำลังคิดว่าพวกเราทุกคนเกลียดเขาอยู่ว่ะก็ใช่ดิเพราะมึงไงครับพี่น้องครับอ้าวเพราะกูอีกเหรอใช่ไงนี่แหละที่เขาบอกว่าคบคนพาลพาไปหาผิดแต่คบคนอย่างมึงเนี่ยคิดผิดไปจนตายครับพี่น้องครับเหรอขอโทษนะครับอย่างนั้นขอคนพาลตบบัณฑิตสักทีเถอะคนดีเหลือเกินมึงเนี่ยคนดีเหลือเกินพอมีเรื่องเดือดร้อนเอาตัวออกทุกทีมึงก็ทำด้วยแหมอีตอนเขียนหนวดอะโอ้โหเหมือนกันเลยครับพี่น้องครับหายิ่งยิ่งแค่พอมึงนี่แหละมาร่วมตัวช่วยกันทุกคนนั่นแหละไม่ต้องมาโยนให้กูคนเดียวเลยทั้งคู่นะพี่หมอนครับหมอนครับผมขอโทษนะครับขอโทษครับพี่ครับถ้ามีอะไรอึดอัดใจอ่ะพูดกันตรงๆก็ได้ไม่เห็นต้องไประบายกับรูปซะเลยไม่ใช่อย่างนั้นแล้วครับพี่คิดเยอะเกินไปแล้วครับไม่ได้อึดอัดหรือว่าไม่ได้เกลียดอะไรพี่เลยนะครับที่พวกเราทำไปแค่ขำๆเฉยๆนะครับพี่ก็รู้ว่าผมก็รักพี่อยู่แล้วครับพี่เป็นเจ้านายที่ดีที่สุดนะครับนะขอโทษนะจ๊ะหมอนจ๋านะจ๊ะฉันเสียความรู้สึกกับแกสองคนมากเลยที่ผ่านมาฉันคิดว่าฉันเป็นหัวหน้าที่พยายามเข้าใจความรู้สึกของลูกน้องอย่างดีที่สุดแล้วนะแต่ถ้าฉันทำให้แกสองคนรู้สึกไม่ดีฉันขอโทษจะให้ว่าโอ้ไม่ต้องพี่ครับพี่ครับพี่ครับตั้งใจขนาดนี้พี่อะต้องบอกเลยครับคือพี่เป็นหัวหน้าที่ไม่เคยทำอะไรให้ลูกน้องไม่สบายใจเลยครับพี่ครับแต่พี่เป็นหัวหน้าที่ดีที่สุดที่พวกเราเคยพบเคยเจอมาเลยครับพี่ครับจริงๆพี่นะขอโทษนะพี่นะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะครับพี่ก็รู้นิสัยพวกเราอยู่แล้วอะลิงๆข้างๆอย่างเงี้ยครับเอางี้ก็แล้วกันถ้าเกิดว่าพี่ยังไม่หายน้อยใจหรือว่าพี่ยังอึดอัดอยู่แล้วก็พี่ก็เอาปากกามาเขียนหน้าพี่อุ๊ดคืนก็ได้ครับครับผม ทำไมต้องเป็นหน้าพี่ครับน้องยมครับทำไมไม่เป็นหน้ามึงเลยไอ้หน้าแมวก็หน้าหนูเหมือนแมวอยู่แล้วถ้าเกิดมาเขียนเนี่ยเดี๋ยวหน้าแมวเลอะครับ นะหน้ามึงนั่นแหละไอ้ยมเพราะฉันรู้ดีเลยว่าความคิดชั่วๆแบบนี้ต้องออกมาจากแกโอ้ยสุดยอดเลยครับซุปเปอร์หัวหน้านี่รู้ยังกระตาเห็นครับพี่น้องครับสมแล้วที่เป็นหัวหน้านี่อีกอย่างนึงนะน้องอู๊ดเนี่ยเป็นเด็กน้องอู๊ดไม่รู้เรื่องอะไรเลยทำตามผู้ใหญ่อย่างเดียวเบยบาปเบยบาปเหรอมึงอ่ะไม่ได้รวมตีเข่าด้วยมึงอ่ะตีเข่าแล้วตีศอกเอาปากกามาเอาด้ามที่แกสองคนใช้เขียนหน้าฉันด้วยเล่นอย่างนั้นจริงๆหรอไอ้สองตัวที่ทำเนี่ยฉันไม่ประหลาดใจเลยแต่ฉันไม่คิดเลยว่าแกจะกล้าเขียนหน้าฉันด้วยอีออนไปยืนรวมกันแล้วพูดตามฉันตั้งแต่นี้ไปพวกเราขอสัญญาว่าตั้งแต่นี้ไปพวกเราขอสัญญาว่าพวกเราจะไม่นินทาหัวหน้าอีกเป็นอันขาดพวกเราจะไม่นินทาหัวหน้าเป็นอันขาดและจะรักแล้วเคารพหัวหน้าคนสวยคนนี้ตลอดไปและจะรักแล้วหัวหน้าคนสวยคนนี้ตลอดไปทำไมไม่พูดเลยยมคือโอ้โหเดี๋ยวอธิบายได้พี่ครับคืออยากจะพูดนะฮะว่าพี่สวยอ่ะแต่มันพูดไม่ได้มันติดอยู่ตรงกระเดือกครับพี่ครับคือพี่เนี่ยมันยิ่งกว่าความสวยพี่มันคือเกิดมาเพื่อจะลงโลกนี้ให้สวยงามมันคือสวยสุดๆจุงเบยดีมากครับผม
ันไหมแสดงว่าหายเครียดแล้วจะไม่ตัวหมอกพวกแกยังไปไหนไม่ได้ฉันขอคิดก่อนว่ามีช่องว่างให้เติมตรงไหนอีกผมกับตายเนี่ยเราคบกันมาหลายปีแล้วครับแล้วตัดสินใจว่าปีหน้าเนี่ยพวกเราจะแต่งงานกันแล้วมึงอย่าใกล้มาแล้วล่าสุดเนี่ยครับตายเขาก็ไปดูดวงกับสินแสมาครับแล้วสินแสก็ทักว่าถ้าผมกับตายแต่งงานก่อนพี่ว่องเนี่ยมันจะทำให้พี่ว่องไม่ได้แต่งงานครับมันมีแบบนี้ด้วยเหรอเจ๊มีดิเมื่อก่อนคนจีนเขาถือกันถ้าเขาจะถือทำไมไม่รู้แล้วว่ามันหนักเนี่ยแล้วทีนี้ครับพอพ่อกับแม่รู้เนี่ยก็บอกให้ผมกับตายเนี่ยรอไปก่อนจนกว่าพี่วอกเนี่ยจะได้แต่งงานครับผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงครับคิดกันว่าน่าจะลองหาใครเนี่ยมาให้พี่วอกลองคบดูเผื่อพี่วอกอาจจะชอบแล้วก็ตกลงแต่งงานกันแต่ถ้าพี่วอกไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะผมกับตายเนี่ยตัดสินใจแล้วว่าพวกเราสองคนเนี่ยจะรอกันไปเรื่อยๆจนกว่าพี่จะแต่งก่อนครับแต่เจ๊ว่านะแต่งไปเถอะไม่ต้องคอยหรอกหน้าอย่างไอ้วอกชาตินี้จะหาเมียได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยอย่าไปห่วงไอ้วอกมาเลยเจ๊ห่วงตัวเองเถอะหน้าจะกะยี่รับใส่วิกชาติที่จะหาผัวได้ไหมเนี่ยนี่นะลานปานนั่งแกรู้จักฉันไหมรู้จักฉันน้อยไปนะโอ้ยไม่น้อยหรอกเจ๊เจ็บแป๊บๆเลยเนี่ยนี่ฉันว่าสินแสแล้วก็ทำนายส่งๆไปงั้นแหละสมัยนี้ใครเขาเชื่อกันวะฮะแกสองคนจะแต่งไปเถอะพี่ว่าเรื่องแบบนี้เชื่อไว้หน่อยมันก็ดีเหมือนกันนะเมื่อประมาณ2อาทิตย์ก่อนเนี่ยพี่ไปหาหมอดูกับพอใจอ่ะดูเรื่องแต่งงานหมอเขาบอกว่าต้องรออีกหลายเดือนกว่าจะได้แต่งไม่ต้องรออ่ะฉันขอบใจแกสองคนมากเลยนะเว้ยที่เป็นห่วงฉันน่ะแต่ว่าตอนนี้ฉันเองก็มีความสุขดีเลยและฉันคิดว่าฉันคงจะมีความสุขมากกว่านี้นะถ้าได้เห็นแกสองคนมีความสุขส่วนเรื่องงานแต่งงานของฉันเนี่ยจะแต่งหรือไม่แต่งถ้าดวงมันบอกว่าไม่ได้แต่งเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรหรอกขอบคุณมากครับพี่วอกครับแต่ว่าพี่วอกช่วยคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของพี่ให้ได้ไหมครับได้สิขอบคุณมากครับพี่วอกนี่จะเข้ามาคุยจริงจริงนะคุณไม่ได้รักมึงขนาดนะไปห่างๆเลยครับครับห่างเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปโทรหาตายก่อนนะครับเออมึงรีบไปเลยขนมเปียกปูนไปเลยไปดูครับวอกเมื่อกี้พูดอ่ะยันเท่เลยเจ๊ถามจริงเหอะแล้วว่าไม่กลัวไม่ได้แต่งงานอย่างที่ซินแสทักหรอกลัวกลัวผ่านด้วยจะทำไงได้เป็นพี่เขาอยู่ต่อหน้าน้องมันต้องเท่อันนี้กลัวไม่เท่แต่ไม่กลัวไม่มีเมียนะกลัวไม่มีเมียด้วยใครก็ได้หาเมียให้ว่องทีน้องมันจะแต่งแล้วเดี๋ยวแต่งนำมาไม่ทันเร็วๆเฮ้ยเดี๋ยวๆไอ้น้องคนนั้นอ่ะหายไปนานแล้วนะไปหาอะไรกินป่ะวะไม่ใช่มาไปนั่งขยาวอังกะลุงมันอยู่ในห้องน้ำนะเจ๊หาเมียให้ว่องก่อนเออเนี่ยเดี๋ยวไปหาให้จะไปหาแถวไหนล่ะดาดะข้างถนนโอ้โหเมียไม่ใช่หมาเลยอ่ะข้างถนนโอ้ยมีไหมเนี่ยมีใครไม่ได้มากับผัวไหมฟ้าขอบคุณป้าไม้นะที่อุตส่าห์มารับมาจ้าเอาแล้วหน้าไปโดนอะไรมาโอ้ยก็ป้าดิดันไปแกล้งพี่หมอนแกแกเลยเอาคืนซะเต็มหน้าเลยเนี่ยเช็ดยังไงก็เช็ดไม่ออกถูแล้วถูอีกจนเลือดซิบหมดเลยสีบ้าอะไรรู้ติดแน่นทนนานดิจังช่างมันเถอะอย่าเสียเวลาเลยป้าหิวแล้วอะมาก็หิวข้าวเหมือนกันแหละใครบอกป้าไม่ได้หิวข้าวแต่ป้าหิวมากเลยเสียค่ะไปเลยจัดเต็มฟิชชูลิ่งกันยาวพี่ต่อเขาไม่ได้อยู่ข้างบนห้องกับพี่ทิพย์สักหน่อยพี่ต่อเขายังไม่กลับบ้านเลยขอโทษนะครับคือตอนที่ผมจอดรถที่ลานจอดรถเมื่อกี้ผมจอดรถข้างๆรถพี่ต่อมีทางอื่นไหมมีทางอื่นไหม
ี่ต่อเขาไม่ได้ขับรถไปทำงานแต่ว่าเขาไปรถไฟฟ้าสุดยอดกระลั่นได้พี่ผมขอโทษอีกทีนะครับคือตอนกลางวันนี้พี่ต่อเขาพาผมไปเจอลูกค้าแล้วผมนั่งรถพี่ต่อไปนะครับไม่ได้นั่งรถไฟฟ้าจนมุมอีกแล้วมีทางอื่นไหมมีทางอื่นไหมทางทันลูกยอมรับเถอะค่ะอยู่จะอายกันมากกว่านี้ใช่ครับยอมรับเถอะฉันยอมรับก็ได้เอ้าฉันถ่วงเวลาคุณเพื่อไม่ให้คุณขึ้นไปขัดขวางเวลาที่พี่ต่อกับพี่ทิพย์เขาอยู่ด้วยกันทำไมมีปัญหาอะไรไหมไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ผมอยากรู้ว่าคุณพอใจทำไมถึงต้องทำขนาดนี้ที่ทำขนาดนี้ก็เพราะว่าฉันอยากให้พี่ต่อเป็นคนดูแลพี่ทิพย์แทนนายแต่ผมเป็นแฟนคุณทิพย์นะครับเคยได้ยินเพลงนี้ไหมครับคนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้ไม่ต้องมากวนได้ไหมฉันรู้อะไรกันน่ะแต่ว่านายเนี่ยทำหน้าที่แฟนบกพร่องเองแต่นี่อย่างที่ไหนดูสิเนี่ยแฟนไม่สบายก็ไม่รู้จักมาดูแลก็ผมไม่รู้นี่ครับแล้วพอคุณพอใจบอกผมนี่ผมก็รีบมาเลยมันเสียใจด้วยตรงที่พี่ต่อเขามาถึงก่อนนี่แหละแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าใครสมควรที่จะดูแลพี่ทิพย์มากกว่ากันพอแล้วไหนเมงพี่ต่อเอ้าพี่ทิพย์แล้วนี่หายดีแล้วเหรอคะดีขึ้นแล้วล่ะค่ะหายเวียนหัวแล้วค่ะน้องพอใจขอโทษนะครับทิพย์ที่ทำให้รอนานไม่เป็นไรหรอกขั้นเทพไม่ได้เป็นอะไรมากสักหน่อยพี่ต่อครับขอบคุณมากนะครับที่ช่วยดูแลทิพย์ยังไงทิพย์เขาก็เหมือนคนนึงในครอบครัวพี่อยู่แล้วล่ะขอบคุณครับคุณพอใจไม่ต้องห่วงนะครับผมจะดูแลทิพย์ให้ดีที่สุดเผ็ดแล้วครับกินน้ำนะครับน้องพอใจคะงั้นพี่ทิพย์ขอตัวกลับก่อนนะขอบคุณมากเลยนะคะไปขอตัวก่อนนะครับด้วยดีมารคอหอยตลอดเลยอ่ะดูนี่ขัดขวางตลอดเลยอ่ะพี่ต่อคุณหนูอารมณ์ร้ายเจ้าคะคือเท่าที่เบาจำได้คุณหนูเป็นคนโทรตามเข้ามาที่นี่เองเจ็บจังเลยกระเทยไม่น่าปากดีพี่ต่อไม่เป็นไรนะแล้วก็ห้ามยอมแพ้ด้วยอ่ะต้องสู้ต่อไปเข้าใจไหมพี่ต่อเคยได้ยินคำประโยคนี้ไหมน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนพอใจมั่นใจเลยนะว่าอีกหน่อยเนี่ยพี่ชิปเขาต้องหันมาเห็นใจพี่ต่อแน่ๆเลยนะพี่ว่าพอเถอะนะเลิกไปยุ่งให้เขาเลิกกันสักทีอ่ะทิพย์เขาเลือกแล้วอ่ะก็ควรที่จะเคารพการตัดสินใจของทิพย์เขานะแค่พี่ได้เห็นทิพย์ก็มีความสุขพี่โอเคแล้วโอ๊ยนี่สิแผลอยากจะโดดเล่นอยู่ในวงการบันเทิงไหมคะเดี๋ยวพี่จะพาไปฝากเอกแซกเองก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิดว่า